ยิงลูกนี้นะครับผมไปต้องฝันทิ้งครับถือว่ายิงได้ดีครับทางด้านแบงค์เล่นเล่นเหมือนเดิมครับเอาดูจังหวะที่ได้เป็นคอนเนอร์คิกทางด้านซ้ายครับโอ้โหแล้วเปิดไม่ขึ้นเลยป้าคือเวลาหลังในการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นครับสำหรับดีเคซุปก็ตอนนี้เปลี่ยนเรียกว่าแต่เนื้อหาก็ตอนนี้ใช้เป็นงานคอฟลงมาเล่นครับจะตกมาตรงนี้ก็ยังหม่งทิ้งได้ครับจังหวะสองหนูอีกทีหนึ่งกลางสนามกามบ้าจามหมูไม่ซานาโต้ยังได้ครับกามบ้าดูทดลองได้ทีมแล้วสองส้นยังได้ครับซ้ายนี้เปิดยัดให้เพื่อนให้ผ่านนัดเก็บได้แล้วแทงทะลุไม่ถึงอีกครับรู้จักกันมาได้ครับตั้งเป็นใหม่ครับสิงขาวซานาโต้วนเกือบไปตู้เลยครับอาบาสเป็นสองแปดทางขวาครับกามบ้าอาบาสดูครับตูนเล่นเข้ามานี่ไม่มีผีขาวเล่นที่หน้าผมอ่ะสองเท้าอาจจะวิ่งช้าไปมีใช้สี่เลยขออภัยด้วยต้องสั่นแรงไปโอ้โหจะล้มก็ไม่จะฝืนตัวเองไม่ยอมล้มเลยใช่ที่เรียกว่าเรียนแบบโอลิเวอร์คานจากเยอรมันมาเลยครับมันสังคุณเลยฝืนตัวเองจริงๆครับตูนสั่น1 2มาให้ดีจังหวะนี้เตะอ้าวโอ้โหแล้วนี่นะตูนน่าจะโดนแขนแบบเต็มๆเลยครับใช่เลยโอ้แต่แกทำหน้าเจ็บอยู่พักเดียวครับที่หัวตอนนี้กลับมาวิ่งป๋ออีกครั้งแล้วดำมากเคยเจ็บแขนแล้วเล่นต้องโดนเกล็ดออกมาแล้วครับดำมากเนี่ยในเกมก่อนๆหน้านี้ไอ้ตามช่องมาแบงค์ดูว่าตอนนี้จะเอาแบงค์ขึ้นไปเก็บบอลในแดนหน้าครับสำหรับดีเคฟุตเราจับขวาที่แบงค์ดูรถเลื่อนนิดนึงให้ตรงกลางมาจังหวะซ้ายปู่โรเจอร์แตะทิ้งเพื่อนช่วยกันเคลียร์ที่ทิ้งกันได้ครับโอลิฟาน่าไปต่อแต่ว่าโอ้โหจับบอลแรงเกินไปครับพี่นัทโอ้โหเนี่ยวันนี้ดูเกมเนี่ยตั้งยังไม่ติดเลยครับของทางด้านดีเคฟุตครับหมุนหนุ่ยมาช่วยแล้วเกมดูในปากทิ้งโอ้โหผู้เหล่าตัวติดซุปเปอร์เซฟเห็นเหตุกับเสาแรกแม่ไม่ปล่อยให้ผ่านง่ายๆแล้วดูว่าแบงค์เก็บไม่ได้อีกแล้วนะมาครับอีกชุดแล้วนะซันโก้ให้นาแบมบ้าแต่หลบลูกนี้แล้วเล่นไม่ได้โอ้โหแล้วทำชิงกันไม่ดีอีกแล้วทางนั้นแบงค์กับทางนั้นพี่นัทนี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าพอสิงขาวพลาดให้ดีเคคุณก็ฉวยโอกาสตรงนั้นไม่ได้ครับโอ้โหติดกับทางด้านสิงขาวแล้วก็ดีเคคุณพลาดในพวกเขาถือว่าเขาเปลี่ยนโอกาสให้เป็นเรียกว่าการจบสกอร์ได้ดีกว่าครับ1 2แล้วมาสองก็แปะทางขวาน้ำหนักไม่ได้ครับแต่จังหวะนี้ก็โดนเตะทิ้งเท่านั้นครับยังเป็นบอลทุกของสิงขาวแล้วเล่นสั้นครับอาวัสโรเจอร์อยู่เข้าในแล้วข้ามฟ้าเลยครับซ้ายสุดครับดำบ้านปั่นเงินใหม่ครับขอสั้นๆหน่อยว่าโรเจอร์ข้ามฟ้าตัวนี้ดูครับไปหรือเปล่าแม่ไม่ทายครับซันโก้บอลจะโดนแม่เหล็กเลยครับทุกทีโอ้โหจังหวะเพื่อนอาจจะให้คืนมาไม่ตรงแล้วแต่เราบ้านซัดด้วยซ้ายแต่คราวนี้หายไปเลยแต่ยังเตะอเมริกันฟุตบอลนะฟิวโก้เลยครับไม่แฮนด์เนี่ยจังหวะนี้เป็นไปฟ้องกันสิแย่งบอลกลับมาได้ย้ายครับโอ้โหสู้ครับสิงขาเนี่ยเสียบอลแป๊บเดียวแล้วแย่งบอลกลับมาเร็วมากครับโดนแย่ทิ้งยังเป็นบอลทุกของดีเคกุ๊กก็ทางซ้ายโอ้ดีเคกุ๊กนี่ต้องได้ประตูตีไข่แตกให้ได้นะก่อนครับเกมถึงน่าจะกลับมามีความหวังบ้างครับโอ้แล้วตูแล้วต่อต้นมาสวยมากเอ้าแล้วไปลื่นเองครับโอ้โหดูครับสันโค้แม่สับซ้ายสับขวาแล้วไปเสียหลักลื่นเองลูกนี้แบงค์ให้ทางซ้ายมาพี่นัทเปิดจังหวะเดียวทางขวาลูกนี้โอ้โหดูแล้วมันให้มาลึกครับแล้วเสียบอลโอ้โหดักมาสวยมากสันโค้ล็อกกับหลังปั๊มกันยังได้อยู่รอเพื่อเติมครับโรเจอร์ตุ้มแล้วมาแล้ว4คนครับสิงขาวมุดแปะทางซ้ายมาจังหวะนี้ตกไปหนุ่มอีกแล้วมาเฮ้ยหน้าดูหน่อยได้ไหม
ีเกตุคนนี้ตั้งเกมไม่ได้เลยวันนี้เหมือนจะขาดนะเกมอีกคนหนึ่งแล้วผู้ร่วมในฐานที่ฟิลแล้วผู้ช่วยเกมโอ้โหเกมไม่ปฏิปต่อวันนี้โดยเฉพาะฐานที่ฟิลของพวกเขาสำหรับดีเกตุจริงๆเนี่ยต้องบอกเป็นทีมที่ถ้าสภาพแบบเนี้ยได้เปรียบเลยครับเป็นคนข้างจะเล่นได้ดีกับสภาพที่เป็นสนามติดเปรียบเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้คือตกเป็นฝ่ายตามหลัง2เท่าตัว0นี่ความยากมี2เท่าโอ้โหแล้วพุ่งให้เพื่อนจังหวะนี้ครับอู้วิ่งตัดทิ้งให้จับบอลครับถ้าวิ่งมาซัดเลยโอกาสเลยครับโอ้โหแล้วให้เพื่อนเล่นง่ายครับตัวบางอยู่เจอหลังซาโต้บนกลับมาตั้งกันใหม่ช็อปเพิ่มลูกนี้ไม่ถึงครับอาบัสโผล่เช็ดมาตูเตอร์แบมบ้าอีกสองลูกหลอกกับท่าจะส่งมีหลอกได้เลยซาโต้ให้แล้วไปครับตูเตอร์จะไปข้างหน้าแล้วตอนนี้ใจร้อนคือเพื่อนบอกให้ใจเย็นๆครับทางซ้ายแบมบ้าเราอยู่ถึงยาวข้างหน้าก็ไม่ง่ายนี่ยังมีกันทุกปัญหาพวกเขาคือการต่อบอลยังไม่ค่อยดีวันนี้บอลต่อมาถึงทางด้านหน้าเนี่ยยังไม่ได้จ่าจ่าเลยครับไม่ขาดก็ล้นไปครับตัดได้แล้วบอลขยาวครับยังมาเข้าคอได้นะดีเคกุ๊กครับทางด้านซ้ายมาให้ตรงกลางแบงค์ครับโจดมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านโอ้โหตรงกลางเนี่ยเก็บกินหมดเลยนะสิงขาวครับฝังแล้วหาจังหวะพลิกมาทางด้านซ้ายลูกนี้ก็แรงไปอีกครับการเป็นตอนที่มีปัญหาเองเลยทางด้านดีเคคูครับตัวสภาพสนามที่เปลี่ยนชื่อนี้สบายเลยครับเล่นกันได้ดีครับขอคือกลับไปตั้งเลยครับอาบาดให้มาโรเจอร์ตักเข้าไปตรงกลางแบมบ้านขานี่นะตะขอเกี่ยวลูกนี้ให้บอลแรงมาแล้วจังหวะเตะตูดเข้าครับตะนั่งซ้ายออกแล้วครับสำหรับดีเคชุดครับโอ้โหนักวันนี้จับบอลไม่ได้เลยครับดูเดี๋ยวจะไล่อยู่คนเดียวข้างหน้านี่ต้องมีทางโจมแน่นอนเข้าให้มาตรงนี้โจเกอร์แตะด้านซ้ายแล้วต้องย้อนกลับไปตั้งกันใหม่ครับบังบ้านโยไปทั่วสนามจริงนะเกมรู้เกมรับในเกมดูหมดครับแล้วดูครับเข้าซ้ายลงจริงไปผ่านโอ้โหเต็มหน้าอกครับลูกนี้โอ้โหนี่ต้องอีกกี่ลูกนี่ก็ติดครับโอ้โหลงมานี่ยิงไกลแล้วดูไปเองลูกนี้ตาหวานสุดท้ายโอ้โหน่าจะเป็นฟาวเขาด้วยทางด้านสีขาวจังหวะแตะบอลหนาแล้วนี่เหมือนตีเล่นแล้วถูกแล้วเพื่อนจะขอเปลี่ยนตัวด้วยครับนั่นดีเคกูครับเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเลยครับพี่นัทเปลี่ยนเลยครับได้เลยครับหัวเพื่อนไหวหรือเปล่าครับดูเพื่อนเพื่อนดีเคกูเปลี่ยนตัวอย่างเดียวแต่เพื่อนน่าไม่ไหวเดี๋ยวต้องเปลี่ยนเพื่อนด้วยครับโอ้โหแล้วไม่น่าจะไหวจริงด้วยครับให้สัญญาณด้วยนะขอเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะนั่นดีเคกูเวลาหลักเนี่ยก็ยังไม่เสียประตูแล้วก็ยังไม่ได้ประตูคืนด้วยแล้วนั่นดีเกมกูว่า2ประตูแรกที่ทำได้เลยมาจากช่วงเวลาแรกเลยครับนั่นสีขาวเจ็บเลยครับต้องเปลี่ยนตัวออกไปครับอีกครึ่งทางของครึ่งเวลาครับอีก10นาทีครับกับ2ลูกครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นโจทย์ที่ต้องแก้ให้ได้เลยนั่นดีเกมกูหวางมาลูกนี้ก็ยังโหม่งสกัดทิ้งได้วุฒิเข้าตรงกลางไม่ดีแล้วนัดแล้วช้าครับนัดโอ้โหโดนแจ้งได้เอาครับตัดมาเป็นด้านโรเจอร์ครับซันโก้ให้มา
แหม่มบ้าลูกนี้ยังเอาชนะได้โอ้โหเดี่ยมนี่ขายยาวนี่ได้เปรียบจริงๆครับจะดูจังหวะนี้ชนกันเนี่ยล้มลงไปเดี๋ยวดูเพื่อนก่อนนะสบายสบายเลยฮะวันนี้ดีเกกุ้งผมคือควงกลับไปให้เยอะข้างหน้าดูเช็คดีหาแล้วกลับมาเล่นกันต่อตอนนี้เกมมีประมาณ8นาทีเศษแล้วโอ้ทางด้านสีขาวยังนำอยู่2ประตูต่อ0นายทีวานขวาตอนนี้แบบว่าแล้วลูกนี้มาได้ครับยิงเสาแรกปัดทิ้งโอ้โหประตูให้ทางซ้ายออกมาตอนนี้เก็บได้ครับแล้วเข้าซ้ายลงยิงชนแหลกอีกทีนึงอ้าวดีไงทุกคนสวนกลับมีอยู่4คนดูทางซ้ายทั้งปีมาตอนนี้แล้วเปิดหักข้อมาไม่ผ่านจังหวะ2โอ้ให้บอลไม่ดีครับตัวเพื่อนเล่นยากเลยครับโรเจอร์ชนกันนิดนึงเพื่อสิ่งที่ว่าอะไรโรเจอร์รอเพื่อนอยู่ซ้ายมีขวามีจริงเองนะแล้วผู้สาวตุ้งรับสบายเลยครับจริงๆการตกก็จะไปเล่นต่อมาได้หรือเปล่าโอ้โหถึงก่อนก็มานั่นสิงขาวไม่ฟ้าตอนนี้ปล่อยเป็นดูแล้วแบบว่าเปิดแล้วโอ้โหวุ้นยิงไม่โดนครับน่าจะวันนี้เหมือนจะไปคว้ายิงแล้วแต่ไม่โดนครับตึงยิงตึงผ่านเลยครับสกัดทีขึ้นมาอ้าวแล้วแม่นด้วยครับเพราะหมู่มันวุ้นโรเจอร์แล้วหูลูกนี้ต้องแก้ไขอะโรเจอร์ดูแล้วกล้าเล่นครับเก็บไปเล่นคนเดียวแม่งหลบเป็นทีเดียว2คนเลยครับแล้วดูโอ้นี่หลอกหรือไงครับโอ้โหนี่ถึงบอกว่าหลอกที2ชั้นเลยลูกนี้ลำบากแล้วขึ้นโค้งลูกนี้โอ้โหยังได้ครับมาการเคลียร์ผ่านจังหวะกินที่ไหนก็ข้ามขาไปครับโอ้โหเหลือดังบ้าเลยเมื่อสักครู่ไปกระโดดขี่หลังว่าเฉยเลยครับคิดว่าเล่นม้าส่งเงินหรือยังไงครับโอ้โหจังหวะขึ้นหมดไปดูทีเก็บคุณที่ไม่ได้ขึ้นเนี่ยหรอไปยืนตรงนั้นนี่กลายเป็นจุดพักให้เลยครับแล้วก็ซูดดีเกคุตอนนี้เปลี่ยนอีกคนนึงครับเวลาก็หมดลงไปเรื่อยๆต้องไปยังหามาดูมีไข่แตกให้ได้ซะก่อนครับดีเกคุชิปมาไม่ผ่านจังหวะสองอ่ะไปแย่กันเองมวยดูเสียง่ายๆเลยครับดีเกคุโอ้โหนี่ครับต้องมวยเพื่อเลยครับจังหวะนี้ตูดยัดเข้ามาเอาจ่ายไม่ดีจังหวะที่3คนเปิดติดหนุนอีกทีนึงข้างหน้ามีนัทแต่ว่ายังไงครับตอนนั้นแต่ทิ้งกันมามีนัทเก็บได้จับบอลโอ้แล้วลูกนี้ยังไงครับไม่รู้จะสิไม่ว่าอะไรก็ต้องไปไถลูกนี้เออช่างมีหวานนี่ถ้าโรเจอร์ไม่เห็นด้วยกับผู้ตัดสินครับว่าตัวเองน่าจะได้ฝ่าวโรเจอร์ครับยังไปบอกผู้ตัดสินครับไอ้ยับมาโอ้แล้ววันนี้ดูแล้วการให้บอลของดีเคฟุ้งมีปัญหาครับย้อนกลับไปตั้งจังหวะจับจังหวะนี้ให้บอลได้ดีครับยังได้ไปบอลพุ่งครับสำหรับสิงขาวพุ่งยับขึ้นมาโรเจอร์จะเติร์ดกลุ่มแล้วคืนกลับมาโรเจอร์จะให้ซาโรโบไว้ได้แล้วดูว่าตัวจักรกลับมาทางซ้ายเปียบขึ้นมาจังหวะนี้ดีเคฟุ้งโอ้จ่ายบอลแป้งอีกครับจากกลับมาได้ครับชิปไปโอ้โหดูบอลเล่นกันยากเลยครับทีมไทยของวันนี้ผิดกับสิงขาวครับแล้วชิปมาทางซ้ายในวันนี้โรเจอร์ฟังซ้ายด้วยต้องบอกเลยครับโอ้โหเจ้าตัวเสียดายสุดๆครับดูจังหวะนี้โอ้โหเน้นเลยครับร้อยเข้าซ้ายมันโจมเลยครับเอาไปอีก5นาทีครับโอ้โหดีเกกุ๊กยิงเร่งยิงบีบยิงเสีย
โอ้โหมันกดดันจริงๆตอนนี้จริงลูกนี้ก็ยังปัดได้ครับโอ้โหลูกนี้มาตรงตัวไม่ยากเท่าไหร่ครับคุณตูต้องรวยเพื่อนเลยครับน่าไปปล่อยให้ยิงแบบนี้ได้ยังไงครับโอ้ต้องรวบรวมสมาธิกันกลับมาให้ได้เลยนะดีเคกูตอนเนี้ย 2-3 นาทีผ่านมาเนี่ยเป็นทางด้านสิงขาวเลยครับยิงเล่นยิงดีขึ้นเรื่อยๆครับเสียได้กันสั้นๆนะบอลอยู่ที่หน้าโรเจอร์ให้โอ้โหน่าจะหลอกให้ลูกนี้โอ้แล้วไปเข้าจากด้านหลังแล้วจังหวะนี้ฟ้าทักเต้เนี่ยตรงนั้นนี่ก่อนหน้าต่อตาผู้ตัดสินครับเอามาดูว่าฟรีคิกระยะก็ต้องบอกว่ามันไม่ไกลก็จริงแต่มือมันค่อนข้างจะน้อยเดียวครับโอ้ถ้าเรื่องจริงก็ต้องบอกนี่อมหิทธิ์จริงๆไม่แน่นะกับบ้าจะทำได้หรือเปล่าครับส่งแล้วกลายเป็นดีจริงโอ้โหฉันแหลกอีกครับตอนน้องโค้ดจังหวะไล่มาเรียกว่าโอ้โหเกือบได้แล้วเชียวแล้วคุณผู้โอ้ยยังเก็บได้ครับสิงขาวแล้วเบิ้ลยาวขึ้นมาข้างหน้าให้โรเจอร์พักลูกนี้แล้วเล่นไม่ได้ครับไปมองโอ้ยพูดถึงสิงขาวโรเจอร์ครับโอ้โหสองเดียวมาที่นัดนะกระตุกอย่างเงี้ยวันนี้ส่วนใหญ่ไปให้พรหนึ่งโดนเครื่องเล่นหลักกว่าเลยครับเพราะว่าสินค้าที่เหลือเหมือนมีความตัวนี้แต่เหมือนจะถนัดกว่าครับตัวรูปร่างสูงใหญ่แล้วแล้วจังหวะนี้ฟาวหรือเปล่านั่นแหละครับตู้ครับโอ้โหนี่ครับนี่ยังไม่สินหน้าอธิบายเลยครับยาวหน่อยครับใช่ต้องฟังกันหน่อยครับก็จังหวะเนี้ยไม่อนุญาตให้สไลด์การสไลด์บล็อกจริงๆอ่ะได้แต่ว่าจังหวะเข้าสไลด์เข้าไปสกัดเนี่ยไม่ได้ครับต้องย้ำกันอีกทีครับเรื่องการเข้าไปสกัดด้วยการสไลด์เราไม่อนุญาตเยอะบางทีจะไปบอกว่าโดนบอลเต็มๆก็อาจจะโดนครับแต่ว่ามันผิดกติกาครับให้ผมทิ้งออกมาได้ครับจังหวะ2กลับมาโอ้โหกระตุกลูกนี้ตรงกลางไปทิ้งอีกทีนึงโอ้โหตู่ครับกาบ้าสามจ้าเลยครับตู่แล้วแม่นด้วยครับฟานุโกเก็บได้เอาตัวรอดในลูกนี้สวยมากครับโรเจอร์เปิดจอนใหม่ทีครับจังหวะสองปล่อยออกข้างเราเลยทุกคนโอ้หลายๆทีมน่าสีขาวเล่นแล้วนี่ต้องบอกว่าไม่อยากจะจับเจอแน่นอนครับเอาแล้วกาบ้าตั้งซ้ายให้ซันโกยิงอีกทีโรเจอร์เกี่ยวได้เข้าทางไหมยังได้เดียบซันโกมาถึงกาบ้าซานโก้แปลงขวาลูกนี้เข้าลูกสาวตัวถ้าสำหรับคู่ต่อไปยังไงเต็มตัวได้เลยครับจะเป็นเกมระหว่างเทียบจะลงสนามครับเจอกับทางด้านมีลาวัตเจอในเต็มตัวได้เลยครับทั้งสองทีมครับดูบอลคู่นี้อาจจะเพลินๆก็มาทีลืมแต่งตัวยังไงแต่งตัวร้อนได้เลยครับคู่ต่อไปครับโอ้แจ็คออกมาครับสิงขาวตอนนี้โอ้โหได้โอกาสสูงที่เยอะครับซ้ายยิงขวามีให้ตรงกลางครับโรเจอร์ยิงตรงขวาเน่งๆแต่ว่าจะโดนหนักเท่าไหร่ครับตรงยอดโคนออกมาแล้วเปิดด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหให้บอลลื้อเกินไปแล้วเนี่ยซ้ำเลยเปลี่ยนลื้อเลยน้องเปลี่ยนลื้อตอนแรกเขาบอกว่าไม่ได้เขาทำไม่ได้เป็นเงินเท่าไหร่วะเงี้ยเรื่องเงี้ยตอบไม่ได้เลยที่ไหนวะตั้งบอลตั้งเตะตั้งแรกของเราอ่ะโค้ชเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับครึ่งเวลาหลังชิปออกมาลูกนี้ไม่ดีครับแต่ทิ้งออกมาได้สาราจะสวนกลับแล้วสิงขาวจะมีอีกสักประตูหรือเปล่าครับนานอยู่แล้วจังหวะนี้โอ้ฟาวไปตรงสุดครับไปตรงสุดครับจังหวะนี้ได้ร้องกลับมาตั้งตรงจุดนิดนึงครับแม่แก่ขนาดอายุเท่าไหร่เนี่ยไหนว่าเปลี่ยนพื้นกันเลยอ่ะเตะรองเท้าพังนี่เปลี่ยนพื้นกันเลยอ่ะเขาพี่เอารองเท้าไปซื้อใหม่หรืออะไรที่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนพื้นเลยใส่เดี๋ยวใส่ผมเรื่อยผมเป็นคนจนอ่ะได้ไม่ใช่มาถึงต้องเปลี่ยนพื้นเลยเนี่ย
เนาะแล้วคนพากันชมอาจารย์นะตาเตะตะเป่าก็ตรงขึ้นมาครับเฮ้ยเราเตะพิษภาพเราเตะที่นี่กันสดสาวผมไม่ดีตึงแล้วตาดูก็หอมสิงยาวมาลูกนี้โก่งแล้วโก่งชนเพื่อสิ้นให้ดูได้เปลี่ยนก็ตัดดูได้โรเจอร์ย้อนกลับมากลับมาสายดูช่องโรเจอร์ต้องให้มาเพื่อนแต่เพื่อนก็โผล่วันแรกลูกนี้ปูปั้นเต็มเงินมากนะดูสิงหาไม่ได้แล้วประตูที่3ครับโอ้โหนี่กราบไม่จับเลยครับโรเจอร์เบิร์ดมาให้ครับซาโลโก้ชิปมาขวาแล้วแต่ว่าอันจับอยู่ให้ท่านท่านแล้วโอ้ลูกนี้มาจากด้านหลังครับซาโลโก้นี่ง้างจะยิงอยู่แล้วเรือโก้โดนสะกิดเข้ามาลูกนี้เป็นฟรีคิกครับโอ้โหต้องมาเลยครับคิดระยะสำคัญเลยครับมาดูความเยอะแยะครับมาดูโอ้โหคิดระยะนี้โอกาสครับพี่นาไปมาได้รู้ประตูครับเปิดทีสายพี่ไว้ตรงกันโก้ให้แล้วไปครับดูครับกำว่าไปได้แล้วจริงเสาแรกเลยถูกใส่คอทางเตะกระเป๋าดูขึ้นมาครับของดีที่ดูแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับถือว่าทั้งสองทีมที่กลางสนามเลยครับเจอเลยครับทั้งสองทีมที่กลางสนามครับโอ้โหดูการพลิกไปไหนเรียกว่าแพ้ไปแบบเสียใจจริงครับสำหรับดีที่ถูกวันนี้ตัวผู้เล่นพวกเขาอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เลยใช่ต้องขอบคุณเล่นทั้งสองทีมครับนี่ครับยังไงดีแต่ไม้จับมือนะครับทั้งเสียขาแล้วก็ทั้งทีมเจอคุณก็จังหวะไหนก็ทุกกระทั่งกันบ้างก็จับ